ท่าเรือเปิดเสื้อแข่งย้อนยุครำลึกถึงแชมป์ถ้วยกอล่าแชมป์ไทยลีกฤดูกาลใหม่กีฬาวันที่19กรกฎาคม2567 10:57 น.การท่าเรือ FC ทีมดังในศึกไทยลีกเปิดตัวเสื้อแข่งสำหรับซีซั่นใหม่ด้วยลายเสื้อย้อนยุคสมัยคว้าแชมป์ถ้วยกอเมื่อปีศ2521-2523 การท่าเรือ FC เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ประจำฤดูกาลเศษ2024/25ออกมาเป็นที่เรียบร้อยภายใต้แบรนด์กีฬาสัญชาติไทยแกรนด์สปอร์ตโดยชูสโลแกน We are the Lion พวกเราคือสิงห์เจ้าท่าพร้อมเตรียมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่1สิงหาคมราคาเริ่มต้น990บาทไซส์ XS 4XL และราคา 1,140 บาทเฉพาะไซส์ 5XL โดยชุดแข่งขันเย้าสีแสดน้ำเงินได้รับแรงบันดาลใจจากชุดแข่งในยุคคลาสสิกที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมสโมสรฟุตบอลการท่าเรือจากตำนานแชมป์ฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทกอพวกเราจะกลับมาคว้าชัยและก้าวสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งในปีนี้ตัวเสื้อออกแบบสไตล์ย้อนยุคมีลูกเล่นบนแถมสีแสดและสีน้ำเงินพิมพ์ลายธงเชียร์สลับไปมาตัดด้วยเส้นซิกแซกสีขาวแสดงถึงจิตวิญญาณของกองเชียร์สิงห์ท่าเรือที่คอยอยู่เคียงข้างทีมเสมอเสื้อแข่งขันผลิตจากเส้นใยไมโครใช้เทคนิคการทอลายแบบ JACQUARD เป็นลวดลายขนสิงห์บนเนื้อผ้าผิวสัมผัสนุ่มน้ำหนักเบาระบายเหงื่อได้ดีมีความยืดหยุ่นรองรับทุกการเคลื่อนไหวดีไซน์ไหล่สโลปสีแสดคอเสื้อทรง V arm โลโก้สโมสรใช้เทคนิคเทอร์โมพลาสติกโพลีเยเรทาน TPU มีมิติสวยงามและทนทานส่วนชุดยืนสีขาวได้รับแรงบันดาลใจจากไอคอนของสิงห์เจ้าท่าที่บ่งบอกความเป็นตัวตนได้อย่างสนุกสนานลงตัวตัวเสื้อโชว์ลายขนสิงห์ที่พริ้วไหวเพิ่มความสนุกด้วยแถบลวดลายที่ดึงอัตลักษณ์ของท่าเรือมาทำเป็นไอคอนโดยใช้สีแสดน้ำเงินมาใช้ในการออกแบบที่ด้านข้างตัวเสื้อปลายแขนและคอเสื้อแข่งขันผลิตจากเส้นใยไมโครใช้เทคนิคการทอลายแบบ JACQUARD เป็นลวดลายขนสิงห์บนเนื้อผ้าผิวสัมผัสนุ่มน้ำหนักเบาระบายเหงื่อได้ดีมีความยืดหยุ่นรองรับทุกการเคลื่อนไหวดีไซน์ไหล่สโลปสีแสดคอเสื้อทรง V arm โลโก้สโมสรใช้เทคนิคเทอร์โมพลาสติกโพลีเยเรทาน TPU มีมิติสวยงามและทนทานขณะที่ชุดแข่งที่3สีกรมได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณแห่งสิงโชว์ลวดลายหน้าสิงห์ที่ดุดันฮึกเหิมและทรงพลังปลุกวิญญาณความเป็นสิงห์เจ้าท่าที่จะสู้เพื่อชัยชนะตัดต่อด้วยแถบสีส้มพิเศษด้วยสีโลโก้สโมสรและโลโก้สปอนเซอร์เป็นสีส้มแบบออนโทนทั้งตัวเสื้อแข่งขันผลิตจากเส้นใยไมโครใช้เทคนิคการทอลายแบบ JACQUARD เป็นลวดลายขนสิงห์บนเนื้อผ้าผิวสัมผัสนุ่มน้ำหนักเบาระบายเหงื่อได้ดีมีความยืดหยุ่นรองรับทุกการเคลื่อนไหวดีไซน์ไหล่สโลปสีแสดคอเสื้อทรง V arm โลโก้สโมสรใช้เทคนิคเทอร์โมพลาสติกโพลีเยเรทาน TPU มีมิติสวยงามและทนทานสำหรับชุดแข่งขันดังกล่าวจะใช้แข่งขันเฉพาะฟุตบอลรายการภายในประเทศเท่านั้นขณะที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียอย่าง AFC Champions League 2ทางด้านแกรนด์สปอร์ตจะมีการเปิดตัวให้แฟนบอลได้เห็นต่อไป ปปช.แจงเหตุฟันมงคลกิจลาประชุมสภาไปดู4คิงพฤติกรรมไม่เหมาะสมการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 10:22 น.นปปช.แจงเหตุชี้มูลความผิดเต้มงคลกิจลาประชุมดูหนัง4คิงอาชีวะยุค90ผิดจริยธรรมแต่ไม่ร้ายแรงระบุแม้ลากิจแล้วแต่พฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นส.ส.
แต่ไม่ต้องส่งเรื่องไปสภาเหตุพ้นจากส.ส.แล้วเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งส.ส.พรรคไทยศรีวิไลกรณีลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปชมภาพยนตร์เรื่องสี่คิงอาชีวะยุค90เมื่อปี2564นั้นนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าคณะกรรมการปปช.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีนายมงคลกิจขณะเป็นส.ส.ได้ทำแบบแจ้งลาการประชุมสภาวันที่15ธันวาคม2564โดยระบุเหตุว่าเนื่องจากภารกิจกับประชาชนพานักศึกษาไปดูภาพยนตร์เรื่องสี่คิงและได้นำรูปภาพแบบแจ้งลาการประชุมดังกล่าวไปโพสต์เผยแพร่ต่อประชาชนแล้วเห็นว่าการลาประชุมสภาไปชมภาพยนตร์เรื่องสี่คิงอาชีวะยุค90นั้นนายมงคลกิจได้ยื่นหนังสือลาตามระเบียบสภาว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาการประชุมสภาพ.ศ. 2562แล้วถือเป็นเหตุจำเป็นของส.ส.ที่ไม่อาจก้าวล่วงได้แต่พฤติการการออกจากที่ประชุมสภาและโพสต์พฤติการการกระทําดังกล่าวเผยแพร่ในขณะที่มีการประชุมสภาเป็นการกระทําที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือความศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ในการดํารงตําแหน่งของส.ส.ตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561ข้อ17และตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.และกรรมาธิการพ.ศ. 2563ข้อ10คณะกรรมการปปช.ได้พิจารณาพฤติการดังกล่าวประกอบเจตนาและความเสียหายแล้วเห็นว่ามีลักษณะไม่ร้ายแรงจึงมีมติว่าไม่เป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงประกอบกับปัจจุบันนายมงคลกิจพ้นจากตําแหน่งส.ส.แล้วจึงไม่มีเหตุต้องส่งเรื่องให้สภาเพื่อดําเนินการตามหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.และกรรมาธิการพ.ศ. 2563ต่อไป สมาคมบอลเปิดโผ3นักเตะหญิงลุ้นคว้าแข้งฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2023-24 กีฬาวันที่19กรกฎาคม 2567 11 นาฬิกา 9 นาทีสมาคมบอลเปิดโผ3นักฟุตซอลหญิงไทยที่มีชื่อลุ้นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี 2023-24 ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันในระดับนานาชาติสมาคมบอลและฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดเผยชื่อ3แคนดิเดตประกอบไปด้วยณัฐมนอาจกล้าสสิประภาสุขเสนปฏิตามูลโพสำหรับณัฐมนอาจกล้ากองหลังฟุตซอลหญิงไทยได้รับโอกาสลงสนามในนามสโมสรและทีมชาติไทยและพา ACSWU ฟุตซอลคลับมอศรีนครินทร์วิโรจน์คว้ารองแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพวีเมนส์ฟุตซอล2023และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำรายการส่วนในนามทีมชาติได้ลงเล่นมาอย่างต่อเนื่องและรายการล่าสุด NSDF Women's Futsal Championship 2023ที่ประเทศไทยพาทีมได้รางวัลรองชนะเลิศด้านสสิประภาสุขเสนผู้รักษาประตูทีมฟุตซอลหญิงไทยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นหลังมีส่วนพาสโมสรกรุงเทพมหานครคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยแลนด์วีเมนลีกฤดูกาล2023มาครองพร้อมรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์
และยังได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องในรายการ NSDF Women Futsal Championship 2023ที่นครราชสีมาและได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำรายการส่วนปฏิตามูลโพตำแหน่งตัวริมเส้นฟุตซอลหญิงไทยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะกับทีมชาติหลังเป็นแกนหลักในการพาทีมจบตำแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขัน NSDF Women's Futsal Championship 2023และได้เป็นตัวหลักพาสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียคว้าอันดับที่4รายการ The Championship Women's Futsal 2023สำหรับการประกาศในงาน FA Thailand Award 2023-24 จะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครโดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรในวงการฟุตบอลด้านต่างๆเป็นประจำทุกปีหลังจากจบฤดูกาลสำหรับในปีนี้มีรางวัลทั้งสิ้น30สาขา